สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับเจอผมอีกเหมือนเดิมนะครับกับเอกสายหมุนนะครับวันนี้ก็จะเป็นช่วงวันหยุดพิเศษนะครับช่วงเข้าพรรษานะครับเช้านี้ก็เลยมาทำคอนเทนต์บินส่งงานให้กับลูกค้านะครับจะภาคใต้นะครับอยู่นครศรีธรรมราชมักจำไม่ได้นะฮะผมต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าเกิดว่าพูดผิดนะครับก็2ลำที่เพื่อนๆเห็นอยู่ข้างหลังนะครับก็จะเป็นตัว 300X นะครับลำนี้นะครับก็ใช้กล่อง BeastX เวอร์ชัน 3จะเป็นหน้าส้มนะครับแปะอยู่ใต้ท้องแบบนี้นะครับตอนที่ส่งมานะครับลูกค้าซื้อมามือ2นะครับลำนี้ตอนแรกเนี่ยบินไม่ได้เลยนะครับคือยกขึ้นมาเนี่ยสั่นทั้งลำเลยนะครับก็เลยมาเช็คที่สปินเดิลนะครับสปินเดิลก็มีอาการคดแล้วก็พอตอนนี้ก็ถอดเฮดออกแต่ว่าตอนก่อนที่จะถอดออกนะครับผมบอกเลยว่าถอดค่อนข้างที่จะยากมากเลยนะครับเพราะว่าหัว 1.5 ที่อยู่ในกิฟเบดเนี่ยมันลูดนะครับเอา 1.5 แยงเข้าไปขันยังไงก็ขันไม่ออกก็เลยต้องระเบิดหัวก็เลยต้องเอาเลื่อยนะครับปาดหัวให้มันพังไปเลยนะครับแล้วก็ต่อออกมาสปินเดิลนั้นน่ะมันคดนะครับก็เลยเปลี่ยนมาใหม่ลูกค้าก็ส่งสปินเดิลมาให้ผมทั้งเมนชาร์ปสปินเดิลอะไรเงี้ยแต่ผมดูแล้วเมนชาร์ปมันไม่คดนะครับก็เลยเปลี่ยนแค่ตัวสปินเดิลเท่านั้นเองนะครับแล้วทีนี้พอขึ้นบินมันก็สั่นอีกนะครับก็เลยเอาเบสมาบาลานซ์อ๋อสรุปแล้วมันคนละข้างนะครับก็เลยเอามาบาลานซ์แบบนี้นะครับให้น้ำหนักคู่นี้มันมีความน้ำหนักเท่ากันนะครับแล้วก็พอบินก็มีอาการสั่นเงื้อๆนิดนึงนะครับผมก็เลยลดไซคิกลงนะครับลดไซคิกลงก็ทำให้มันบินนิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวบินลำนี้ส่งงานให้ดูแต่ผมจะบินแค่ฮอปเดินทางนะครับเพื่อนๆนะครับลำนี้เวลาที่หมุนตัวเฮดจะฟรีแบบนี้นะครับแต่ว่าหางเนี่ยจะไม่ทำงานไปพร้อมกับเฮดก็คือว่ามอเตอร์เนี่ยมันจะบังคับให้หางหมุนก่อนแล้วค่อยมาหมุนที่เฮดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะระบบมันจะแตกต่างกับไซส์450ที่เราเคยเล่นนะครับเนี่ยครับคล้ายกับฮอโลโก้ที่ผมเคยเล่นเลยแหละระบบเดียวกันเลยเนี่ยหมุนหางปุ๊บแล้วเฮดค่อยๆหมุนนะครับผมว่าแล้วหางมันจะมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันบังคับหางก่อนแล้วค่อยมาบังคับเฮดนะครับปล่อยเฮดมันเป็นรอบฟรีนะครับเดี๋ยวชุดไฟนะครับก็ดูเลยนะฮะชุดไฟลำนี้ยกพีเป็นของมันเลยนะครับเป็นชุดเซตของมันเลยสปีดเป็นของอันไลน์นะครับแบบนี้เลยมอเตอร์อันไลน์ยกพีกันอันไลน์นะครับกันหางเป็น KT213X นะครับเป็นตัวเล็กนะครับนี่ครับเซอร์โวกันหางแล้วก็ใช้กล่อง BeastX เวอร์ชัน 3เป็นหน้าส้มแล้วก็มอเตอร์อันไลน์รีซีฟเป็น S-Bus นะครับเป็นตัวของทาร์ลอตแบบนี้บายเข้ากับตัว T14SG นะครับเดี๋ยวดูลำต่อไปนะครับก่อนที่จะไปบินนะเราต้องมาดูชี้แจงรายละเอียดก่อนนะครับเครื่องบินปีกผมก็ต้องขอโทษเพื่อนๆนะผมไม่ได้ทำคลิปสักทีเลยว่าจะทำก็ไม่ได้ทำนะครับเครื่องบินปีกเนี่ยจอดอยู่ตรงข้างหน้าผมเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวผมทำแน่นอนเอาใจกับใครที่ชอบสายปีกนะครับที่อยากจะมาเล่นแบบว่าเป็นแบบ FPV นะครับโดรนผมก็มีครบรถเลยผมนะฮะช่วงนี้อันนี้เป็น X360 ประกอบใหม่ทั้งลำเลยนะครับชุดไฟเนี่ยก็คือเป็น KST215 ยกพีทนะครับมอเตอร์ LZ นะครับสปีดHoppy Wing Platinum 60 Amp นะครับอันนี้จัดเต็มเลยนะครับกันหางเซอร์โวกันหาง KST565X นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมแนะนำให้ลูกค้าใส่ก็คือเป็น BeastX เพราะว่าตัว K-Bar เนี่ยตอนนี้โปรแกรมเซตแต่หายากมากๆมีคนโทรมาสอบถามผมเยอะมากๆเลยนะครับว่าโปรแกรมเซตกล่องเคบาร์เนี่ยหาได้ที่ไหนเพราะว่าเห็นคุณเอกมีการ์ดตัวเล็กๆนะครับตอนนี้ก็คือที่ผมบอกได้ก็คืออันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะแต่ผมก็หาแล้วผมก็หาไม่ได้จริงๆเหมือนกันเหมือนเพื่อนๆแหละที่หาผมก็หาไม่ได้ถ้าเกิดว่ากล่องตัวนี้ผมเสียนะครับผมก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนนะครับก็อาจจะต้องหาโหลดโปรแกรมเหมือนจะต้องซื้อนะฮะก็เพื่อนๆลูกค้ารายนี้นะครับเขาก็เลยมาเปลี่ยน
ใช้เป็น Beats X เวอร์ชัน3อันนี้เป็นซื้อมามือ2นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพงเพชรนะครับสระบุรีที่ส่งกล่องตัวนี้มานะครับเสร็จแล้วอาการบินก็เป๊ะๆนะครับเพราะว่าผมรับประกันด้วยนะครับถึงผมจะหามือ2ให้ลูกค้าก็จริงนะครับผมก็จะหาในสภาพที่แบบว่ามันไม่มีปัญหาแต่ถ้าดูแล้วมันมีปัญหาผมก็จะไม่เอามานะครับตรงนี้ก็ขอชี้แจงกับเพื่อนๆเลยแล้วกันที่ผ่านมาหลายปีที่ผมเป็นช่วงมือใหม่หัดซ่อมหัดเซตก็เคยประกอบพอมือ2นะครับแต่ก็ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่นี่ช่วงหลังๆผมก็เริ่มคัดกรองละเอียดมากขึ้นนะครับก็งานที่ออกมาเนี่ยผมจะต้องการันตีกับช่องของผมด้วยแล้วก็ตัวผมเองนะครับคืออยากจะให้งานมันออกมาดีนะครับก็เลยจะต้องคัดเกรดคัดกันหน่อยนะครับก็ชี้แจงเลยนะครับลำนี้ประกอบใหม่นะครับบินนิ่งกริปนะครับเดี๋ยวผมจะหงายท้องเบาๆให้ดูด้วยนะครับกับ X360 นะครับโอเคเดี๋ยวไปบินกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวชม 300X กันก่อนดีกว่านะครับแบตที่ใช้กับ 300X นะครับก็จะเป็น 1,300 รู้สึกก็จะเป็น 1,300 มิลลิแอมมั้ง 1,300 มิลลิแอมนะครับเอา 1,500 ใส่ก็ได้มั้งพูดถึงแต่มันจะใส่ตรงเบ้าไม่ได้นะครับวิธีการใส่ก็เนี่ยครับมันจะมีรางสไลด์นะครับปึ๊บนะครับผมตั้งชื่อลำในวิทยุนะครับ2ลำก็คือถ้าเป็นตัว 300X เนี่ยผมจะตั้งเป็นตัวนี้นะครับ Align 300X นะครับแล้วก็มี ALZ 360นะครับผมตั้งชื่อใหม่เพราะว่าลูกค้ามีฮอลำอื่นอีกเยอะแยะเลยนะครับอันนี้เราเลือกมาเป็น 300X แล้วนะครับโอเคแล้วก็ตัดโหนนะครับเสียบแบตนะครับรอให้กล่องเซตตัวนะครับกล่องบีเอ็กซ์จะเซตตัวเนี่ยมันจะจึก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 นะฮะจึกเสร็จเรียบร้อยใส่คานูปีนะครับพร้อมแล้วครับบินครับนิ่งเลยครับไม่มีไวเบชั่นนะครับลำนี้จบเลยที่เหลือก็ไปฝึกเอานะครับหันหน้าหันซ้ายหันขวาได้หมดนะครับเดินทางนะครับก็จะมีอาการวูบวับวูบวับนิดนึงเพราะว่ามันเป็นลำเล็กนะครับผมอยู่ในแกนเลยนะครับเดินทางไปทางโน้นนะครับกลับมารอบก็ค่อนข้างจะชี้จานนิดนึงนะครับมันจะว่องไวมันจะวูบวาบวูบวาบนะครับThank you.
มาเช็คพวกชุดเซอร์โวนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอุ่นๆนิดๆ นะครับเซอร์โวตัวเนี้ยเหมือนจะร้อนนิดๆ นะครับแต่ก็ก็ร้อนพอๆกันนะ มันก็จะร้อนอยู่แล้วนะฮะอุ่นๆอะไรเงี้ยนะครับถอดแบตออกงานของเขาทำมาดีนะนะครับก็ใช้ได้แล้วไว้ฝึกบินนะครับอันนี้ผมให้ตัวนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่มีมาผมก็เลยใส่ไปให้ตัวนี้จะเป็นตัวประคองแท่งคันชักหางหลังอ่ะตอนนี้เดี๋ยวไปบินตัว X360 กันบ้างนะครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนชื่อวิทยุนะครับเปลี่ยนชื่อลำจากอะไร 300X นะครับเป็น ALZ360 นะครับนี่ครับชื่อ ALZ360 เดี๋ยวลำนี้ผมจะหงายท้องตีลังกาให้ดูนะครับเสียบแบตนะครับเพื่อนๆตรงนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะไอ้ตรงที่ล็อกคานูปี้เนี่ยผมอยากแนะนำให้เพื่อนอ่ะใส่ไปตรงที่มันติดกับประกับบูมเลยเพราะว่าคานูปี้เนี่ยที่รูที่ให้มาเนี่ยมันไม่ถึงนะครับแต่ถ้าขยับมาเพื่อนจะใส่คานูปี้สบายๆนะครับแล้วก็เมนเกียร์จะไม่โดนคานูปี้ด้วยนะครับถ้าใครที่มี X360 อยู่นะนี่ครับตรงเมนเกียร์เนี่ยจะไม่โดนนะครับจะไม่โดนคานูปี้นะครับตรงนี้นะครับไปบินกันดีกว่านะครับลำนี้ต้องขอประทานโทษนะครับผมลืมมาหมวกมานะครับเดี๋ยวหงายท้องกันตรงนี้แหละให้เห็นเลยนะครับอ่ะเริ่มเลยครับอาการนิ่งมากนะครับกล่องบีเด็กเวอร์ชั่น3เนี่ยโอ้ผิดกับ 300X เลยนะครับเพื่อนๆ 300X นี่คือมันจะพุ่งวาบอันนี้จะนิ่งๆ นะครับหันซ้ายหันขวานะครับนิ่งกริปนะครับไม่มีไวเบรชั่นนะครับประกอบมาดีนะครับจะหันซ้ายหันขวาก็ไวเดี๋ยวลองหงายท้องนะครับเกณฑ์หายจะเยอะไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลดลงให้โอเคเดี๋ยวลดลงก่อนนะฮะลดเกณฑ์หางลงนิดนึงต้องลดเกณฑ์ห่างลงนิดนึงนะครับอันนี้ปรับกันแบบว่าถ่ายไปด้วยปรับไปด้วยเลยนะครับอันนี้ไม่ได้มีบอกว่าจะมาตรงมาเตรียมเลยนะฮะนะครับไปที่ไจโรนะครับแล้วก็ไปที่ไอเดน1นะครับนอร์มอลไอเดน1ไอเดน1 28นะครับเดี๋ยวลงเหลือ26นะครับนี่นะครับลงเหลือ26เรียบร้อยนะครับอ่ะลุยกันต่อครับอ่ะหลังจากที่ลดเกณฑ์ห่างแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับโน้ตอินนะครับหมุนอยู่ในแกนเลยนะครับผมก็ได้ฝึกมือไปด้วยนะครับเพื่อนๆหมุนอยู่ในแกนเลยนะฮะเลิศอ่ะเดี๋ยวนี้เราหงายท้องนะครับนะครับหันหัว40นะครับก็ยังแข็งไปอีกเลยเนี่ยเดี๋ยวผมลดลงอีกนิดนึงนะครับน่าจะเหลือ24แล้วล่ะนะครับอาการมันหนึบมันแน่นดีอ่ะลดลงอีกนิดนึงนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับลดลงนิดนึงไอเดน1นะครับจาก26นะครับเหลือ24เลยแล้วกันโอเคลุยต่อนะฮะผ่า
ายไปบินไปปรับไปอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนแบต 1,500 มิลลิแอมนะครับแบตลืมบอกเพื่อนๆไปนะฮะเพื่อนๆจะต้องมากันสีทิศนะครับถ้าเกิดว่าเราหงายท้องนะครับแหมหางนิ่งแล้วนะครับนะครับเพื่อนๆเมื่อกี้โอ้โหเสียวเลยครับมีหมาวิ่งมาผ่านไปได้ดีนะครับลำนี้บินเป๊ะมากเลยนะครับกับ X360 นะครับนี่นะครับแบต 1,500 ของเขานะครับเมื่อก่อนผมจะจัดเป็น 1,350 มิลลิแอมแต่ตอนนี้มันจะมียี่ห้อเนี่ยที่โอเคนะครับแข่งโป๊กเลยนะครับเป็น 1,500 มิลลิแอมจะใส่ได้เนี่ยพอดีเป๊ะเลยนะครับข้างหน้าเนี่ยครับเนี่ยเพื่อนๆดูนะปึ๊บเห็นไหมแล้วจะบินได้นานขึ้นนิดนึงนะครับถ้าเป็น 1,350 มันก็จะน้อยไปหน่อยนี่เดี๋ยวนี้ผมจัดอย่างนี้ให้เลยนะครับก็บินไปปรับไปโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะส่งให้ลูกค้านะครับคือถ้าถามว่า2ลำนี้อาการบินเนี่ยเป็นยังไงลำเนี้ยค่อนข้างที่จะต้องควบคุมเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะวบแวบวบแวบนะครับเพราะเป็นลำเล็กนะครับแต่พอมาจับ X360 แล้วเนี่ยคือมันเป็นฮอใหญ่เลยอ่ะกลายเป็นฮอใหญ่ไปเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันดูง่ายไปหมดจะหงายท้องตีลังกาง่ายหมดเลยนะครับแต่ถ้าลำเล็กอ่ะถ้าจะไปหงายท้องตีลังกาเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่ามันไวมากนะครับถ้าเกิดเบสิกไม่แน่นจริงๆนะครับหงายท้องการสี่ทิศถ้าไม่แม่นจริงอ่ะผมว่ามีร่วงนะครับก็ขอแนะนำตรงนี้เลยแล้วกันแต่ถ้าจะเอามาฝึก 3D ผมแนะนำเป็นลำนี้อันนี้ผมจัดชุดอะไรไปให้ลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็ให้ร้านส่งไปอีกกล่องนึงนะครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะส่ง2ลำนี้แล้ววิทยุตามไปนะครับโอเคก็ก่อนที่จะจากกันนะครับสำหรับในคลิปวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าใครที่สนใจอยากได้โดรนนะครับอันนี้ผมก็มีเปลี่ยนใบพัดใหม่นะครับสั่งมานะครับก็สวยงามเลยนะครับเวลาที่ไปบินตกที่ไหนอะไรยังไงก็ยังเห็นเป็นสะท้อนแสงอย่างเงี้ยจะได้เห็นง่ายขึ้นนะครับนะครับผมใส่ขาสกีใหม่นะครับบอกเลยว่าเจ็บมาเยอะนะฮะกว่าจะได้ขนาดนี้นะครับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่อยากจะมาเล่นก็ปรึกษาผมได้นะครับว่าจะเล่นต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างก็มีโทรมาถามหลายคนนะครับแต่ก็ขอคิดดูก่อนนะครับถ้ามาเล่นอย่างนี้เราไม่ต้องมีใบอนุญาตนะครับเราบินได้เลยแล้วเอากล้องมาเน็บข้างบนอีกตัวนึงก็ได้นะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็พยายามที่จะทำคลิปให้กับเพื่อนๆได้ดูเพื่อนๆจะได้สนุกนะครับแล้วก็มีความรู้แล้วก็อยากจะได้ฮอก็มาใช้บริการผมได้นะครับเอกสายหมุนนะครับเบอร์ทางด้านบนก็แอดมาแอดไลน์มาที่เบอร์โทรผมได้เลยนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วก็สวัสดีครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ